โอเคโมเดลหนึ่งที่แนะนำอยู่กับโหมดของ Turning นะฮะถ้าเกิดเปิดมัก3มาเกี่ยวกับ Turning ตรงนี้เนี่ยของเราไปที่วิสเซอร์นะฮะจะสามารถทำได้อย่างสมมุติ Turning เนี่ยคลิกเข้าไปปุ๊บนะฮะเรากดรันเนี่ยเราจะสามารถมีเป็น preset ได้ว่าเราจะต้องการตั้งค่ายังไงได้ดังนั้นคนที่อาจจะใช้ไอตัวโปรแกรมอย่าง Mastercam Mastercam อะไรนี้ไม่ค่อยถนัดเนี่ยก็สามารถไปง่ายๆอย่าง OD Turning นะฮะมีรูปตรงนี้เราสามารถป้อนข้อมูลได้ว่าเราต้องการให้เชฟง่ายๆตรงนี้ทำยังไงนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกโค้ดออกมานะฮะโค้ดก็จะออกมาตรงนี้